่อยมากไม่อยากจะบอกอร่อยจริงๆนะค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่พวงมาลัยนะคะวันนี้แม่พวงมาลัยขอเสนอเมนูตับหวานนะจ๊ะเดี๋ยววิธีทำยังไงไปดูกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทวนตับกันก่อนนะทุกคนทวนตับใส่น้ำไปนิดนึงนะคะตับนี่เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างเกลือขยำเกลือแล้วก็ใส่ล้างแป้งมันล้างจนกว่าเลือดในตับจะหมดนะอันนี้ขอใส่บะหมี่ไปน้อยนิดนึงน้ำเดือดก็ใส่ตับลงไปตับรวนแค่พอสุกนะคะให้พอดีสุกหรือใครชอบแบบสุกมากก็นี่ก็ได้ก็เอาตับที่ชอบเลยนะโอเคค่ะทุกคนรวนตับสุกได้ที่แล้วนะอันนี้คือเดี๋ยวเราก็มาดูเครื่องปรุงกันนะคะก็มีผักชีเอ้ยต้นหอมผักชีฝรั่งใบซาลาเน่แล้วก็หอมแดงมีมะนาวมีชูรสใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็มีข้าวคั่วพริกป่นมีน้ำปลาเท่านี้แหละจ้ามาทำกันเลยเนาะโอเคเริ่มจากใส่พริกก่อนนะจ๊ะพริกก็ชอบเอาตำชอบเลยนี่ครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันชูรสช้อนหนึ่งนะคะก็มะนาวไปช้อนโต๊ะก่อนน้ำปลาน้ำปลาก็ใส่เท่ามะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะไปก่อนก็คลุกเลยจ้าแค่นี้ก็หอมแล้วนะจ๊ะมาไปกินที่ร้านเลยจ้ะเข้ากันดีแล้วก็ชิมเลยจ้ะชิมดูอร่อยแล้วคนมะนาวให้รสมันจัดขึ้นคือเมื่อกี้ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็คืออร่อยเลยนะแต่อันนี้ขอเพิ่มพริกอีกนี่อร่อยคือมันอร่อยแล้วก็ใส่ผักเราลงไปเลยกินมาเด้อเราไปกินกันเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่เป็นไงน่ากินปะล่ะไปกินกันเลยจ้าโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ให้ดูตับหวานแบบใกล้ๆนี่มากินข้าวกันจ้าทีนี้มาวันนี้เรามีข้าวสวยนะแล้วก็มีแกงไก่ใส่ฟักกินกันเลยจ้าจ้าหอมอร่อยมากไม่อยากจะบอกอร่อยจริงๆนะ
ับข้าวเหนียวนี่อร่อยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่พวงมาลัยด้วยนะคะทางช่อง YouTube แม่พวงมาลัย Facebook Fanpage ก็แม่พวงมาลัยเหมือนกันนะคะโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย